ก็เหมือนที่ผมบอกว่ามันเป็นการเมืองในตรองนะครับนะมันเป็นการเมืองในตรองนะครับเพราะปกติถามว่าทำไมตั้งนานมันไม่เกิดมันเกิดมาเกิดช่วงนี้นะครับนะเป็นขั้นเป็นตอนนะครับมันก็เป็นขั้นเป็นตอนนะครับมันคือมันก็มีการตัดเตรียมการเอาไว้นะครับนะซึ่งผมทราบมาหลายวันแล้วนะครับมันก็มีการตัดเตรียมการเอาไว้แต่ไม่เป็นไรเราก็ต้องพร้อมรับกับสถานการณ์ในแบบนี้นะครับวันนี้เรารู้ว่าเรากำลังดำเนินคดีใครอยู่นะครับแล้วใครเกี่ยวพันกับใครอยู่นะครับก็เข้าใจได้นะครับนะแต่ว่าเราก็ต้องตั้งอยู่ในหลักของของความเป็นธรรมของการทำหน้าที่อย่างโปร่งใสนะครับนะตอนที่ตำรวจกำลังเข้าไปจะมีทั้งคอมมานโดมีทั้งตำรวจแยกเข้าไปที่บ้านรู้สึกเป็นไงมันครับตกใจเลยไหมคืออย่างนี้ผมก็มองว่ามันเกินกว่าเหตุนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นบ้านผมเองนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ไปหนึ่งข้อแรกผมไม่มีคดีนะครับนะแต่ว่ามันก็ธรรมชาติก็ต้องการให้ผมเสียชื่อเสียงนะครับมันก็ธรรมชาตินะครับคืออย่างนี้เราจะไปบอกงั้นไม่ได้ก่อนนะเราต้องดูว่าไอการปฏิบัติของเขาเนี่ยมันถูกไหมนะอย่างเช่นการไปขอหมายเนี่ยก็ไม่ได้บอกสารเป็นบ้านผมนะครับอันนี้มันก็ผิดปกติอยู่แล้วแหละนะครับนะเพราะว่าการขอหมายต้องบอกด้วยว่าเป็นบ้านใครนะครับนะเป็นบ้านใครจะค้นบ้านผมก็ต้องบอกเป็นบ้านของผมแต่ว่าอันนี้ไม่ได้บอกเป็นบ้านผมนะครับศาลก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านของผมนะครับนะเพราะนั้นถ้าเป็นบ้านผู้ใหญ่ระดับรองผบ.เนี่ยผมก็มั่นใจว่าศาลเขาไม่ออกหมายค้นหรอกนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับนะที่ดิสเครดิตกันทั้งหมดนะครับหลังที่เข้าคนเมื่อช้าในเป็นชื่อใครครับท่านครับก็เป็นชื่อญาติผมทั้งหมดนะครับนะเพราะว่าผมเป็นคนสงขลานะครับนะเป็นคนซื้อเลยใช่ไหมครับใช่เป็นเจ้าของบ้านตัวจริงครับที่นั่นเขาพักหลังไหนครับผมพักอยู่หลังกลางครับนะคนหลังนั้นเลยนะครับคนหลังนั้นครับตอนเข้าไปค้นนะครับเขาไม่ได้มีการนำอะไรไปตรวจสอบนะครับท่านครับเท่าที่เห็นที่ผ่านตรวจค้นก็ไม่มีครับเพราะว่ามันไม่ผมก็แสดงให้ทุกห้องมันก็ไม่มีของผิดกฎหมายอะไรในห้องผมในบ้านผมนะครับมันก็มีแต่ข้าวของเครื่องใช้ธรรมดาแต่เมื่อเช้าไม่เจอเอกสารไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายอะไรเลยในบ้านไม่มีครับไม่มีครับมันก็ผมไม่มีอะไรนะครับเมื่อเช้ามีการจับกลุ่มลูกน้องภายในบ้านเราไหมครับมีการจับกลุ่มลูกน้องที่เป็นตำรวจนะเป็นตำรวจที่วิ่งงานให้ผมอ่ะนะเป็นตำรวจที่ขี่มอเตอร์ไซค์วิ่งงานเป็นตำรวจช่างประทวนแล้วก็ฮะก็จับกลุ่มผู้หาเรื่องเว็บพนันนะตอนนี้ได้รับคำชี้แจงจากลูกน้องบ้างหรือยังยังตอนนี้ลูกน้องเขาอยู่ระหว่างการส่งตัวไปที่ศาลนะเพื่อจะไปประกันที่ศาลก็เหมือนที่ผมบอกว่ามันเป็นการเมืองในตรอนะครับนะมันเป็นการเมืองในตรอนะครับเพราะปกติถามว่าทำไมตั้งนานมันไม่เกิดมันเกิดมาเกิดช่วงนี้นะครับนะแต่ว่าน่าจะเกี่ยวกับการชิงตำแหน่งเก้าอี้ผบ.ตร.ก็อันนี้ให้สื่อไปคิดเองไม่ตอบท่านครับการมาค้นก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับก็ผบ.ถ้ากลุ่มชุดนี้อยู่นะครับนะก็เราก็ไม่ว่ากันนะครับนะเราไม่ว่ากันการมาค้นบ้านในวันนี้มันไม่เจอสิ่งของผิดกฎหมายอย่างที่ท่านบอกครับท่านจะมีการดำเนินการต่อไปยังไงกับตำรวจชุดที่เข้ามาบ้านวันนี้ไหมครับก็เดี๋ยวก็ไปไล่ดูนะครับวันนี้ผมก็ตั้งทีมกฎหมายแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวไล่ดูแล้วก็ดำเนินคดีไปถ้าผิดก็ต้องดำเนินคดีนะครับนะก็คือผิดก็ต้องดำเนินคดีไปนะครับเพราะเราก็ต้องเรียกความเป็นธรรมคือตัวเราเองนะครับทราบใช่ไหมครับว่าในใจท่านมีแล้วเราก็ต้องมีคนสั่งผมรู้